หลายคนที่ครูเจอบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ใช้ชีวิตในลักษณะโทษคุณพ่อคุณแม่ว่าก็เนี่ยเห็นไหมพ่อไม่ได้เลี้ยงอยู่กับแม่แม่ก็เอาเงินเราไปใช้บางคนพูดอย่างนี้ด้วยนะอะไรที่ทำให้หนูไม่คิดแบบนั้นหนูคิดว่าตัวเราอ่ะต้องรับผิดชอบตัวเอง 100% คือเราต้องรับผิดชอบตัวเองอีกหนึ่งดอกอุ้ยไม่ดังเท่าไหร่เอาใหม่นั่นแหละคือพอทีเนี้ยพอเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองก็คือเราจะไม่โทษคนอื่นถ้ามีคนแบบไม่ได้ช่วยเหลือเราเราต้องดูก่อนว่าเรารับผิดชอบตัวเอง 100% หรือยังส่วนที่เขาจะมาช่วยหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นของแถมหนูคิดว่าอย่างนั้นคือพ่อแม่เขาก็เลี้ยงดูเรามาแหละค่ะแต่ละคนเกิดมาไม่ได้เกิดมาเหมือนกันค่ะมันมีคนที่เกิดมาแย่กว่าเราก็มีมีคนที่เกิดมาดีกว่าเราก็มีแต่ว่าหนูคิดว่าตอนที่หนูเห็นคนอื่นที่ว่าเฮ้ยครอบครัวเขาเออดีจังหนูก็คิดว่าเอองั้นเราก็มาสร้างของเราสิหนูคิดแค่นั้นอะคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จริงของหนูอะแต่ว่าทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองสุดท้ายอะหนูก็ต้องมาสร้างครอบครัวของหนูเองอยู่ดีแม่เขาก็เลี้ยงเรามาเท่านี้หนูคิดว่าชีวิตมันสั้นมากอะเขาเกิดมาแม่หนูมีหนูตอนอายุประมาณ24เขาก็เนี่ยอีกปีหน้าเนี่ยหนูถ้าเป็นหนูหนูก็ต้องมีลูกใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเขาก็ไม่สามารถให้เราได้ทุกอย่างเราต้องไปทำเองอยากจะรู้แล้วขอบคุณกับความคิดที่ดีงามขอบคุณที่แบบว่ามันทำให้เราผ่านตรงนั้นมาแล้วเราตอนนั้นไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่ได้รู้สึกเพราะหนูว่าโฟกัสกับแค่ตัวของเราว่าเราจะทำอะไรได้บ้างโอ้มันชัดมากเลยหนูรู้ไม่รู้มันตรงกับสิ่งที่ครูสอนแบบ 100% เลยสิ่งที่หนูพูดออกมามันคือคนเราโฟกัสอะไรโฟกัสสิ่งที่เราขาดหรือโฟกัสสิ่งที่เรามีเขาบอกคนเขลาโฟกัสสิ่งที่ขาดคนฉลาดโฟกัสสิ่งที่มีเนี่ยเด็ก mindset มันถูกต้องอะค่ะคุณผู้ชมพอต้นขั้วของความคิดมันถูกต้องมันถูกหมดเลยอะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนหนูอายุเท่าไหร่จำได้ไหมลูก4-5 ขวบนะเด็กเลยค่ะไม่เคยเห็นแม่กับพ่ออยู่ด้วยกันแล้วเคยมีบ้างไหมล่ะที่เคยคิดเหมือนที่แบบทำไมนะมีนะคะมีปกติมันก็เป็นปกติใช่มันก็เป็นแบบเด็กปกติแต่ว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรแค่รู้สึกว่าวันแม่อยากจะให้แม่มาแล้ววันพ่อวันธรรมดาวันพ่อเขาไม่ค่อยมาวันพ่อก็อยู่กับแม่คือคุณแม่ก็มีเป็นพ่อเลี้ยงใช่ไหมก็เป็นคุณพ่อมาก็ได้คือพูดง่ายๆคือไม่ได้ดราม่ากับชีวิตอะคือเสียใจไหมมีก็เคยคิดบ้างตามภาษาเด็กแล้วความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ากตัญญูกับพ่อมีไหมมีค่ะก็ตอนนี้หนูรู้สึกว่าเราเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูคุณแม่ได้แต่ว่าคุณพ่อเขาก็หนูก็ยังเลี้ยงดูเขาอยู่แต่ว่าแค่ไม่ได้เจอกันอะไรอะไรที่ทำให้หนูคิดแบบนี้เพราะบางคนก็บอกว่าพ่อไม่ได้เลี้ยงฉันทำไมฉันต้องเลี้ยงพ่อบางคนคิดแบบนี้ก็มีหนูคิดแค่ตอนแรกแว็บแรกที่เข้ามาหนูยังไม่ได้เกิดมาก็เพราะว่าเขานี่แหละที่ได้เกิดมาแล้วแบบว่าดีจังเลยอ่ะลูกที่เกิดมาเพราะว่าพ่อเขาก็ต้องไปรักกับแม่ก่อนแล้วก็เราเกิดมาจากเราไม่รู้แหละแต่เราได้เกิดมาแล้วอ่ะถ้าครูจะถอดออกมาเป็นรหัสนะคะเด็กคนหนึ่งที่ไม่หันไปมองสิ่งที่ไม่มีเลยครูนะคะเวลาไปสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่จะมีเหมือนกันเลยคือความรู้สึกความรู้คุณค่ะคำว่าความรู้คุณหรือความเห็นค่าเนี่ยค่ะgrateful ฝรั่งก็ใช้คำว่า grateful ตื่นเช้ามา I'm grateful for ฉันรู้สึกเห็นค่าของจุดๆๆเนี่ยมีในทุกคนจริงๆนะคะคือแทนที่เราจะบอกว่าเอาให้ชีวิตกูมาทำไมชีวิตกูเป็นแบบนี้กูไม่อยากเกิดมาหรอกก็เพราะเราคิดแบบนั้นชีวิตมันเลยเป็นแบบนั้นแต่ถ้าวันนี้เราคิดแบบเด็กคนนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันสนุกจะตายกับการใช้ชีวิตเรามีโอกาสในการสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการก็เพราะใครบางคนที่ให้ชีวิตนี้กับเรามามันคือความรู้คุณพอความรู้คุณเกิดปุ๊บมันก็เกิดสภาวะของการเป็นผู้ให้แล้วพอเขาอยากเป็นผู้ให้โลกก็จะซัพพลายหรือมอบสิ่งที่คู่ควรคือสมมติคุณนึกถึงน้ำทะเลอ่ะน้ำทะเลที่มันเป็นน้ำเสียนะสมมติมีขยะเต็มท้องทะเลเลยขยะเราทิ้งไปเท่าไหร่น้ำทะเลก็ซัดขยะเข้ามาแบบนั้นคุณให้ของเสียทะเลก็คืนของเสียมันเหมือนกันถ้าจิตของเราส่งไปว่าทำไมเอากูออกมาโลกก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่มันแย่มากแต่ถ้าคนคนนึงให้ของดีล่ะเหมือนเราให้โอโซนให้ของดีออกไปแล้วก็จะได้ของดีเข้ามามันก็เป็นของแบบเนี้ยวันนี้สิ่งที่น้องเขาได้มาถึงชีวิตของเขาวันนี้ก็เพราะว่าเขามองมันว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณขอบคุณทุกคนที่กด subscribe ในช่อง YouTube ครูเงาะรสคนกองเกตนะคะใครยังไม่กดกดตอนนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆดีๆเราจะได้มาเติบโตด้วยกันเป็นคนแรกค่ะ